นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าเมื่อใช้งานเป็นในระยะเข้า 150,000 กิโลเมตรเมื่อไหร่การทำงานของเขาก็จะเริ่มเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานแล้วถ้าเกิดเผารถมีปัญหาล่ะเราสามารถเช็คได้อย่างไรบ้างวันนี้ Car of No มีข้อมูลดีๆมาฝากกันครับถ้าหากเผารถมีปัญหาเราสามารถเช็คอาการแบบเบื้องต้นได้ประมาณนี้นะครับ 1. พวงมาลัยสั่นเราสามารถรู้ได้เลยว่าเมื่อใช้ความเร็วสูงในระดับหนึ่งและยิ่งขับเร็วการสั่นสะเทือนก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น 2. เกิดเสียงที่มีลักษณะเหมือนกับเหล็กกระทบกันจะได้ยินอย่างชัดเจนเมื่อเราหมุนพวงมาลัยเลี้ยวไปทางด้านใดด้านหนึ่ง 3. ตั้งศูนย์ก็ไม่ช่วยอะไรถึงจะนำรถไปตั้งศูนย์ถ่วงล้อยังไงอาการนี้ก็จะไม่หายเพราะยังไงแล้วมันก็ทำให้ศูนย์ล้อไม่ตรงอยู่ดีส่วนสาเหตุที่ทำให้เผารถมีปัญหาก็อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุนี้คือ 1. จาระบีกระเด็นออกมามีฝุ่นเข้าไปในหัวเผาเนื่องจากยางหุ้มเผาขาด 2. พฤติกรรมการขับขี่รถเช่นออกตัวด้วยความเร็วและแรงในขนาดที่ล้อตั้งไม่ตรง 3. หมดอายุการใช้งานส่วนมากอายุการใช้งานจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 กิโลเมตรถึง 150,000 กิโลเมตร 4. มีน้ำเข้าไปในบริเวณหัวเผาในขนาดที่ยางหุ้มเผาขาดและทำให้จาระบีแห้งจนหมดการดูแลรักษาเผารถให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว 1. อัดจาระบีใหม่ทุกๆ 50,000 กิโลเมตร 2. หลีกเลี่ยงการออกตัวแบบเร็วแรงออกตัวแบบกระชากและควรออกตัวที่ช่วงล้อตั้งตรงเท่านั้น 3. หมั่นตรวจเช็คว่ายางพุ่มเผาฉีกขาดหรือไม่และยังอยู่ในสภาพดีหรือเปล่าถ้ามีการชำรุดฉีกขาดให้รีบนำรถไปซ่อมเปลี่ยนยางพุ่มเผาอย่างเร่งด่วนและห้ามขับรถที่มีน้ำขังหรือฝนตกไม่เช่นนั้นแล้วน้ำอาจจะทำหัวเผาของคุณชำรุดได้และอาจจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกโดยไม่ใช่เหตุก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่